สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเฟิร์นจะพาเพื่อนๆไปดูโต๊ะทำการบ้านนะคะของเฟิร์นกันค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนี่โต๊ะที่เฟิร์นใช้ทำการบ้านนะคะเวลาดูละคร ดูละครไปทำการบ้านไปนะคะนี่ตอนนี้ก็จะหน้ามืดหน่อยนะคะตอนนี้ขึ้นถึงบนบ้านแล้วนี่คือประตูหน้าบ้านนะคะไปดูกันเลยค่ะเดินเข้าไปในประตูบ้านเลยนะคะนี่ฟืบฝั่งซ้ายนะคะถึงโต๊ะทำงานไปแล้วค่ะเป็นไงคะเร็วมากเพิ่งเข้าบ้านมาได้2 ก้าวนะคะก็ถึงแล้วตรงนี้นะคะก็เป็นโต๊ะทำงานนะคะที่เฟิร์นใช้อยู่ตอนนี้นะเพื่อนๆคลิปนี้เป็นคลิปที่เฟิร์นถ่ายเองเลยนะคะเนี่ยโหตื่นเต้นนะเนี่ยนี่ข้างหลังเฟิร์นนะคะก็จะเป็นโต๊ะของเฟิร์นนั่นเองเมื่อกี้นะคะอุ้ยมือสั่น นี่โต๊ะของเฟิร์นนะคะเวลานั่งทำกันบ้านก็นั่งอยู่ตรงนี้เลยมีรูปน้องเฟิร์นด้วยนะนี่มีน้องเฟิร์นตอนอนุบาล 3มีน้องเฟิร์นตอนป.1น้องเฟิร์นตอนป.6และน้องเฟิร์นปัจจุบัน เรามีครบเลยนะคะอันนี้คือแบบว่าสะสมเอาไว้นะบนโต๊ะทำงานเฟิร์นก็จะเป็นประมาณนี้เดี๋ยวเราจะมารีวิวแบบละเอียดให้ดูอีกทีนะคะในคลิปนี้เลยค่ะชั้นของเฟิร์นก็จะวางของเยอะแยะมากมายแล้วก็เป็นชั้นวางของแบบนี้นะคะส่วนนี้นะคะก็เป็นกระเป๋าเชียงของเฟิร์นนั่นเองนะคะแล้วก็มีนี่ด้วยไม่แบดนะคะเพราะว่าม.2นะคะเทอมนี้เฟิร์นเรียนตีแบดนะคะอันนี้เฟิร์นก็ถือกล้องเองอยู่นะมันก็อาจจะไม่ค่อยนิ่งเท่าไหร่นะคะเพื่อนๆตรงนี้เป็นกระเป๋านักเรียนของเฟิร์นนั่นเองนะคะเพิ่งกลับบ้านมาเมื่อกี้เลยค่ะนี่ค่ะอันนี้ก็จะเป็นตุ๊กตาฮาโลนะคะที่อยู่ในเรื่องกันดั้มนะที่ตอนนั้นไปญี่ปุ่นแล้วไปกันดั้มคาเฟ่แล้วเฟิร์นก็ซื้อมานะคะมันแบบน่ารักอะน่ารักมากคือตอนซื้อมาข้างในจะมีขนมด้วยนะแต่กินหมดไปนานแล้วเพราะมันหลายปีแล้ว นี่นะคะน่ารักมากเดี๋ยวเราเอามาดูกันตรงนี้นะนี่ไม่น่ารักอะนี่ชอบมากนะคะตัวนี้นี่มีเขียนกันดั้มคาเฟ่ด้วยมีของข้างในด้วยนะนี่นะคะนี่ตอนนี้เราก็จะเปิดฮาโลกันแล้วนะคะตอนนี้ก็ตั้งกล้องเอาไว้นะชิบมันใส่อะไรเอาไว้นะมันก็จำไม่ได้แล้วเหมือนกันไม่ได้เปิดนานโอ้นี่ข้างในฮาโลมีกระชับปองค่ะนี่เป็นกระชับปองที่เฟิร์นใส่สติกเกอร์ทำเองเอาไว้นะคะตั้งแต่คลิปนู้นเลยที่เคยทำสติกเกอร์นะสติกเกอร์ทำเองนี่เดี๋ยวเปิดให้ดูนะคะก็จะเป็นแบบนี้ความจริงก็ไม่ค่อยได้ใช้หรอกสติกเกอร์เก็บเอาไว้สะสมนะคะก็มีลายเป็นแบบว่ารีวิวคร่าวๆให้ดูแล้วกันนะอันนี้เป็นลายเด็กผู้หญิงคือมันนานแล้วอะหมึกมันก็เลยแบบว่าแบบเหมือนอะไรอะเขาเรียกว่าอะไรกระจายตัวออกมาแล้วหมึกมันเลยดูหนาดำๆนะนี่แต่มันก็โอเคอยู่นะนี่อันนี้ไม่ดำนะคะเพราะว่าอันนี้เป็นรูปที่เฟิร์นเอามาเฟิร์นไม่ได้วาดเองเพราะว่าดูได้เลยว่าเฟิร์นไม่ได้วาดเพราะมันน่ารักมากนะคะสตรอเบอรี่นี่อันนี้เป็นแพนเค้กค่ะก็มีนี่อันนี้เป็นเค้กนะเค้กแพนด้าแล้วก็มีโบนะคะนี่โบนะคะแล้วก็มีไอศครีมไอติมนะคะมีมาการองสีเขียวมิ้นก็เป็นสติกเกอร์ทำเองของเฟิร์นนะคะที่เก็บไว้ในฮาโลนะฮาโลน่ารักมากชื่อปิดเอาไว้นะเดี๋ยวเราไปดูอย่างอื่นกันต่อดีกว่าค่ะอันต่อไปนะคะเป็นกระปุกออมสินของเฟิร์นเองค่ะนี่อันนี้ก็คือแบบว่ากระปุกสีใสมันเหลือนะคะก็เลยเอามาทำเป็นกระปุกออมสินนี่เฟิร์นทาสีเองเลยนะอันนี้ก็จะมีแบบแปะเอาไว้ว่าเป็นสติกเกอร์น่ารักนะคะน่ารักนะคะน่ารักนะคะอยู่นั้นนี่เป็นแบบว่ากระดาษเป็นโน้ตบุ๊กมีนาฬิกานะคะมีน้ำแข็งใสมีกระเป๋าเดินทางมีหมวกมีอะไรแบบนี้นะคะนี่ก็น่ารักมากเลยนะอันนี้เป็นครีมที่ใช้ตัดกันดั้มนะคะอันนี้ไม่ใช่ของเฟิร์นหรอกค่ะแต่เป็นของพี่ฟงนะพี่ฟงให้ยืมมาเพราะว่าเฟิร์นทำตัวนั้นให้พี่อยู่นี่ก็เลยได้ยืมมานะคะก็เลยเอามาวางไว้บนโต๊ะเฟิร์นก่อนนะอันนี้นะคะได้มาล่าสุดเลยนี่อันนี้คือมีงานที่โรงเรียนนะคะเขามีร้านมาขายของมันก็เลยซื้อมาเป็นแบบว่างานศิลปะนะที่ตักสีขึ้นมาแล้วก็ทาจิ้มๆอ่ะแล้วก็เป็นรูปแบบนี้ค่ะแล้วก็ได้เป็นของคุณเจนะนี่นี่เฟิร์นทำเองเลยนะนี่เดี๋ยวมันมีเพื่อนมันอีกค่ะเดี๋ยวเฟิร์นพาให้ดูนะคะก็อยู่บนโต๊ะนี้แหละ ที่ฝนยังไม่ได้ทำนะคะมีสกอตเทปนะคะไม่ต้องรีวิวอะไรละมากลงนะสกอตเทปนะคะนี่เข้าไปดูข้างในนะอันนี้นะคะก็จะเป็นแบบว่าอันนี้เป็นลูกเม็กเป็นเข็มกัดเป็นอะไรพวกนี้นะคะนี่อันนี้เป็นกระปุกโยเกิร์ตนะคะคือมันชอบมากมันสวยมากเลยมันก็เลยเก็บไว้นะนี่ข้างล่างเป็นแบบนี้นี่ข้างในใส่แม่เหล็กไว้หนึ่งอันนะแม่เหล็กหล่นลงมาจึงโอเคค่ะเดี๋ยวไปดูต่อไปดีกว่าก็อันนี้นะคะเป็นแกนกระดาษทิชชู่ค่ะเผื่อไว้ทำศิลปะที่มันจะเจาะรูกระดาษนะคะก็เป็นไม้บรรทัดเหล็กนะคะที่เอาไว้สำหรับเวลาคุณพ่อกรีดคัตเตอร์นะคะแบบทำงานศิลปะหรือว่าทำอะไรอะไอ้นี่ค่ะโรงงานพิงค์แฟรี่ใช่แล้วก็จะใช้อันนี้เป็นตัวที่กรีดคัตเตอร์เอ้ยไม่ใช่ที่แบบว่าทำให้มันตรงนะคะไม้บรรทัดเหล็กนี่คือตุ๊กตาค่ะนี่มันเป็นมาจากเรื่องนี้ค่ะทามากอจินะตอนเด็กๆผมชอบดูมากเลยแต่ตอนนี้ก็ยังชอบดูอยู่นะคะมันน่ารักมากเลยอันนี้คือเป็นได้แถมจากแมคโดนัลล์นะได้มาตั้งนานแล้วน่ารักมากดูสายเขาสิเขาใส่เขาน่ารักมากแล้วก็หูแบบกระดิกได้ด้วยจึ๊กนี่เป็นลายน้องกระต่ายตัวนี้เป็นชอบมากเลยนะคะนี่มันเป็นแบบน่ารักอะเป็นนางเอกด้วยปะในเรื่องอะค่ะนี่แล้วมันเป็นตัวปั๊มนะแต่ตัวที่เป็นชอบมากกว่าตัวนี้คือตัวที่อยู่ในตัวปั๊มนะคะนี่ตัวนี้มันน่ารักมากเลยอ่ะมันชอบตัวนี้มากเดี๋ยวคุณปั๊มให้ดูนะคือแบบน่ารักอ่ะนี่อยากให้เพื่อนๆดูนะคะว่านี่ค่ะเวลาปั๊มลงไปนะดูที่หูเขาดีๆนะคะเพื่อนๆชึบนี่หูเขาน่ารักมากเลยหูเขาแบบรูปเข้ามานะชื่ออันนี้คืออยู่มาตั้งนานแล้วนะหมึกยังดีอยู่เลยอ่ะดูสิคะปั๊มออกมาสวยเลยนี่เฟิร์นชอบคนนี้มากเลยคนนี้เป็นตัวคนที่เฟิร์นชอบที่สุดในเรื่องเลยอยู่นะน่ารักก็มีนี่ค่ะอันนี้เป็นทามากอจิเหมือนกันนะคะนี่เป็นดอกกุหลาบแบบนี้ใช่ไหมคะแล้วตรงนี้เขาจะมีปุ่มกดอยู่นี่พอกดตรงปุ่มนี้ปุ๊บชุบชุบชุบนี่มันก็จะกระเด้งออกมานะคะแล้วข้างในก็จะมีเป็นนี่กระดาษโน้ตอยู่ข้างในนี่อุ้ยเซตนี้มันน่ารักมากค่ะอุ้ยดูดองมันเลยเซตนี้น่ารักมากอยากสะสมให้ครบเลยค่ะเนี่ยดูสิคะนี่คือกระดาษโน้ตนะเนี่ยคือกระดาษโน้ตน่ารักมากดูสิคะน่ารักอะไม่กล้าใช้เลยนี่ตั้งแต่ได้มายังไม่เคยใช้สักแผ่นเลยนะหรือเปล่าวะ ไม่กล้าใช้จริงๆนะมันน่ารักอะโอเคเดี๋ยวไปดูต่อไปดีกว่านะคะตรงนี้ก็จะมีกิ๊บดำ2 อันนะคะเวลาแบบติดผมกิ๊บติดผมไปโรงเรียนนะคะแล้วก็อันนี้ค่ะอันนี้มันเป็นตัวที่ตั้งกระดาษนะตั้งกระดาษแบบว่าตั้งกระดาษนะคะนี่เดี๋ยวคนตั้งให้ดูนี่ค่ะมันก็จะเสียบเข้าไปแบบนี้ใช่ไหมคะเวลาแบบว่ามีการบ้านที่ต้องใช้อะไรมาดูนะคะแล้วก็เสียบเข้าไปแบบนี้แล้วมันก็จะตั้งแบบนี้เลยนี่ส่วนอันนี้ผมก็ได้แถมมาอีกแล้วนะอันนี้ก็น่ารักอันนี้เป็นตัวมินเนี่ยนค่ะเป็นเหมือนที่ติดรูปภาพนะเอารูปภาพมาติดแล้วก็ตั้งวางโชว์ได้เป็นได้มาจากซีเรียลมั้งคะถ้าจะไม่ผิดนี่เพิ่งได้มาเลยค่ะเป็นรูปจากทริปล่าสุดที่ไปมานะคะที่อุบลราชธานีนะนี่ค่ะรูปนี้เลยเขาจะเป็นที่เสียบเข้ามานี่แบบนี้แล้วมันก็จะตั้งอยู่แบบนี้ค่ะอุ้ยน่ารักกว่าที่คิดนะเนี่ยเอารูปอะไรดีนะคะนี่มีรูปนี้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 ก็โอเคนะรูปนี้เป็นที่ลำตะคองวนแล้วค่ะตอนนี้ในใจมี2รูปนี้นะว่าจะเอารูปไหนดีเพื่อนว่านะเพื่อนเอารูปนี้ดีกว่าค่ะเพื่อนชอบรูปนี้มากรูปนี้ก็ชอบนะแต่ว่าเอารูปนี้มาตั้งเฮ้ยมันเข้าคู่กันอยู่นะโอเคค่ะเอารูปนั้นเลยค่ะนี่เรามาคลิปพาชมโต๊ะหรือพาจัดโต๊ะกันแน่คะเนี่ยดูถ้าจะทำหลายอย่างเลย คลิปนี้อาจจะประมาณ1 ชั่วโมงนะคะเพื่อนๆนี่ก็ประมาณนี้นะแล้วเราก็ตั้งโชว์ได้นะนี่ค่ะเป็นกระปุกสีนะคะกระปุกสีแบบนี้ก็คือเป็นกระปุกพวกอุปกรณ์ศิลปะเลยค่ะสีเมจิกอะไรพวกนี้ก็จะเป็นแบบว่ามาร์กเกอร์นะคะที่เอาไว้ใช้ทำทรีมาร์กเกอร์ชาเลนจ์แล้วก็เอาไว้ฝนวาดรูปเล่นเองด้วยนะคะ ต่อไปนะคะนี่อันนี้เป็นได้มาจากคิงเลือดจอยค่ะมันน่ารักมากเลยนะเป็นมินนี่เมาส์แล้วก็เป็นสีน้ำนะคะแบบเขาให้ถอดออกมาใช่ไหมคะแล้วเอาไปจุ่มน้ำแล้วก็ตรงนี้นะคะตรงฐานเขาจะเป็นสีแบบนี้อันนี้คือสีแดงอันนี้คือสีเหลืองนะคะแล้วก็ทาเอาไปทาบนกระดาษได้นะอันนี้อุ้ยน่ารักมากค่ะชอบมากเลยนะอันนี้กระปุกนี้เลยนี่นะคะเพื่อนๆก็คือกระปุกพวกอุปกรณ์กรรไกรอะไรพวกนี้นะคะแม็กนะตรงนี้อันนี้ก็จะเป็นแม็กนะคะมีคัตเตอร์มีกรรไกรนะคะกรรไกรอันใหญ่2อันอันนี้ก็คือเป็นกรรไกรที่แบบใช้กันทั้งบ้านเลยนะคะก็มาหยิบได้โต๊ะนี้เลยมีกรรไกรเล็กนะคะแล้วก็มีนี่ค่ะเป็นสันรูดที่ใส่ปกนะคะอันนี้คือเหลือตอนม.1 นะก็เลยเอาไว้ใช้ต่อตอนม.2 ส่วนอันนี้เป็นรูปวาดนะคะที่เพิ่นวาดเล่นเอาไว้นี่เดี๋ยวแกะให้ดูนี่อีกแล้ว อันนี้เป็นแบบว่าเป็นเต่าทองนะอันนี้เอาไว้แบบคั่นหนังสือได้นะเป็นคลิปหนีบกระดาษแบบนี้แล้วก็พวกนี้ยังไม่รู้ว่าจะเอามาทำอะไรนะคะมีเป็นหมวกมีทาโกยากิกระเป๋าเดินทางนะคะมีแม่มดด้วยนี่โอเคนะแล้วก็ในซองคนก็เก็บไว้ในซองนี้แล้วก็เก็บไว้ในกล่องนี้อีกทีนะกล่องนี้มันน่ารักมากเลยน่ารักอีกแล้วก็เลยเอามาตั้งนะอุ้ยนี่มีปากกาหลงมาอ้าวนี่ไม่ใช่ปากกาฟื้นด้วยปากกาพ่อนะคะมันหลงมาอยู่ได้ไงคะเนี่ยเดี๋ยวเอาไปคืนโต๊ะพ่อนะคะ นี่แล้วก็มีนี่ค่ะอันนี้พวกที่คั่นหนังสือที่เป็นติมอ้าล้ม นี่เป็นที่คั่นรูปไอ้น้ำแข็งใสนะคะมีรูปเป็นกล้องถ่ายวิดีโอกับแบบว่าที่ตัวคัดน่ะจำชื่อไม่ได้ แล้วก็มี น่ารักค่ะนี่เป็นตัวตาขอแขวนนะคะรูปหมูกับแพนด้านะคะยังไม่ได้เอามาใช้ทำอะไรก็เลยใส่เอาไว้ก่อนนะคะนี่อันนี้เป็นกระปุกใส่ตัวปั๊มนะคะคือช่วงนี้ชอบตัวปั๊มนะก็เลยไปหาพวกตัวปั๊มที่ฝนได้แถมมาจากตอนรีวิวของเล่นรีวิวขนมอะไรพวกนี้นะที่มันแถมในขนมของเล่นอะไรแบบนี้ที่เซเว่นนี่อันนี้เป็นโนบิตะนะรู้สึกจะจากไข่ลุ้นโดเรมอนมาค่ะนี่โนบิตะข้างในก็เป็นลายเหมือนข้างหน้าเลยนะคะน่ารักมากแล้วก็มีนี่อันนี้เป็นตัวที่เฟิร์นชอบมากเลยนะคะเป็นชิซุกะนี่มาคู่กันกับโนบิตะได้เลยนะแต่อันนี้คือเฟิร์นได้มานานตั้งนานแล้วค่ะตั้งแต่เด็กๆเลยแบบยังไม่มีช่องเลยนะนี่ตอนนั้นได้แถมมานะน่ารักมากเลยอะชอบก็คือแบบว่าอันนี้นะคะเขาจะใช้หมึกของเราเองนะก็ใช้สีอะไรก็ได้เลยแล้วคือดูสิคะเพื่อนๆใช้ไปนี่เดียวเองเพราะว่าคนกลัวมันเลอะค่ะมัน สวยมากกลัวมันเลอะนะแต่ก็เดี๋ยวก็จะเอามาใช้บ้างนะคะวันไหนๆแล้วก็มีตัวปลอมชิซุกะแสนสวยอยู่แล้วนี่เอามาคู่กันได้เลยกับโนบิตะนะคะโนบิตะตัวนี้น่ารักจริงโอเคค่ะต่อค่ะเดี๋ยวนานเกินนะ อันนี้ก็จะเป็นลายฮอตวิวนะคะแล้วก็มีลายตัวละครจากเซรามูนนะผมไม่รู้จักโอเคค่ะต่อไปนี่นะคะอุ้ยนี่อันนี้เป็นตัวสนุกโลมนะที่เป็นดิสนีย์ซุ่มๆนี่เห็นไหมคะเป็นเกี่ยวกับเพชรก่อนเขย่านี่เพื่อนใส่เป็นกากเพชรแบบสีชมพูนะคะปุ๊บเป็นไงคะฟุ้งฟริ้งค่ะฟุ้งฟริ้งนี่ก็จะเป็นดิสนีย์ซุ่มๆนะคะข้างในก็เป็นแบบตัวที่ฝนระบายสีเองนะอันนี้ก็คือว่าได้มาเป็นของขวัญปีใหม่นะตอนนั้นไปจับฉลากกับช่องเด็กท่อใช่ไหมคะอันนี้ก็ได้มาจากช่องแฮปปี้เฮลเป็นพี่ฟิล์มน้องฟิลนะคะนี่ก็คือแบบว่าได้มาวันนั้นปุ๊บฝนทำเล่นเลยนะคะแล้วก็เก็บเอาไว้ตั้งแต่วันนั้นเลยค่ะน้ำก็จะหายไปบ้างนะเพราะฝนทำหกไปนิดหน่อย นี่โอเคค่ะเดี๋ยวค่อยเติมน้ำได้นะกบเหลาดินสอนะคะเอาไว้เหลาที่บ้านนะส่วนอันนี้เป็นกระเป๋าตังไปเที่ยวนะคะลายเมโลดี้อันนี้ก็เพื่อนให้มาตอนป.6 นะคะชอบมากน่ารักมากเลยนะคะตรงนี้นะคะก็จะเป็นปากกาไฮไลท์ของเฟิร์นนะก็2อันที่หายไปคือเอาไปโรงเรียนนะคะไว้แบบไฮไลท์ที่ครูสอนอะไรแบบนี้นะคะส่วนนี้ค่ะวันนี้เฟิร์นไม่ได้เอากระเป๋านี้ใส่กระเป๋าไปนะเป็นกระเป๋าที่เฟิร์นทำเองเนาะที่มันใส่ปากกาสีอยู่นะคะก็น่ารักมากอันนี้ชอบมากค่ะฝั่งนี้จะเป็นพวกหนังสือนะคะ นี่หนังสือทั้งหลายข้างบนนะคะเป็นสมุดโน้ตอันนี้ฝนเอาไว้โน้ตพวกแบบว่าอะไรอะเป็นสิ่งต่างๆที่ชอบหรือว่าแบบว่าภูมิใจความสำเร็จในวันนั้นๆนะคะอะไรแบบนี้ก็จะจดเก็บเอาไว้นะแล้วก็มีนี่หนังสือโอ้อันนี้อ่านไม่จบเลยเนี่ยนะเดี๋ยวอ่านต่อนะคะเสาร์อาทิตย์แล้วอ่านได้ เป็นออกัสนะคะวันเดอร์นะชอบมากอันนี้แล้วก็มีนี่ค่ะเลคเชอร์ขั้นเทพอันนี้ก็เดี๋ยวอ่านต่อให้จบนะนี่ชอบมากเหมือนกันสมุดจดนะคะที่เป็นลายแบบว่าสับปะรดข้างในก็จดทุกอย่างใส่ไว้ในนี้หมดเลยค่ะอันนี้เป็นหนังสือวาดรูปนะคะอันนี้ผมชอบมากเลยค่ะเพราะว่าหนังสือในตัวรูปวาดที่เขาสอนเราวาดแบบสวยมากเลยค่ะนี่อันนี้เดี๋ยวเราจะเอาไปรีวิวบนโต๊ะนะคะอันนี้ก็เดี๋ยวเราก็จะเอาไปรีวิวบนโต๊ะเหมือนกันนะคะมาก่อนค่ะนี่โอเคมากลับมาที่เดิมนะคะนี่เป็นตัวอื่นๆนะคะที่ผมซื้อมาพร้อมกับเจ้าตัวนี้นะก็คือว่าซื้อมา3 อัน50 บาทนะคะมันก็เลยซื้อมามันน่ารักมากเลยนะนี่เราก็เก็บใส่กล่องไว้ก่อนนะคะเพราะว่ายังไม่ได้มีเวลาทำนะเดี๋ยวจะทำวันเสาร์อาทิตย์นะคะลายอื่นๆที่เหลือก็จะมีลายมิกกี้เมาส์นะคะกับลายลิตเติ้ลทวินสตาร์นี่ถ้าเพื่อนๆอยากให้คุณเล่นให้ดูก็บอกได้นะนี่คุณยังเก็บได้อยู่2 ลายก็ทำออกมาแล้วมันสวยมากเลยนะเนี่ยเป็นแบบแอปเปิลแบบนี้เลยน่ารักอ่ะอันนี้เป็นแอปเปิลนะสีเขาสดดีนะคะนี่โอเคเดี๋ยวเรามาดูที่กล่องนี้กันบ้างดีกว่านะคะที่ฝนยังไม่ได้รีวิวนะนี่ตัวนี้เลยคือตัวนี้ก็เป็นกันดั้มเนาะที่เคยทำคลิปต่อไปกับพี่ฟองนะคะที่ตอนนั้นให้พี่ฟองช่วยสอนต่อนะก็คือเป็นตัวนี้เพื่อนต่อตอนนั้นต่อได้แค่ตัวเท่านี้ใช่ไหมนี่ตัวนี้เฟิร์นต่อออกมามีแขนมีขาแล้วนี่แล้วก็ตัวสเตนนะคะตัวขาตั้งเนี่ยพี่ฟงประกอบให้นะเพราะว่าตอนนั้นมันตั้งไม่ได้พี่ฟงก็เลยมาประกอบให้มันตั้งได้นะคะเพราะว่าใส่ขาตั้งเข้าไปก็จะตั้งได้นะแล้วก็เดี๋ยวจะมีปีกตรงนี้อีกค่ะต่อไม่เสร็จนะแล้วก็มีอุปกรณ์เพิ่มเติมนิดหน่อยนะนี่